ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะให้อาจารย์วิเชียรแก้ไขให้ค่ะ422-1606มาเริ่มตอบ SMS คุณผู้ชมเลยนะคะท่านแรกนะคะคุณป้อมค่ะเกิดวันที่21สิงหาคมปี21ค่ะ21เวลา 6:30 นนะคะถามอาจารย์ว่าปีหน้าถ้าหากว่าจะทำบ้านเช่าเล็กๆนะคะจะดีไหมเอ่ยปีหน้าถ้าจะทำบ้านเช่าเล็กๆสามารถทำได้ครับถ้าเป็นบ้านเช่าเล็กๆนะครับจริงๆ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยค่ะจะมีอุปสรรคตลอดแล้วมันจะล่าช้าไม่ว่าคุณจะตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจทำมันจะมีอุปสรรคคือบ้านเช่าที่จะทำนี่ใช่ไหมคะใช่ครับคือหมายความว่าทำนะทำได้เพราะว่าดวงนี้อยู่ในช่วงที่กำลังจะก้าวหน้าขึ้นจะเติบโตขึ้นแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านจะมีอุปสรรคและล่าช้ากว่าที่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเรื่องบ้านในระยะนี้ต้องหาคนรู้จริงแล้วก็ต้องใส่ใจการดูแลเรื่องการก่อสร้างให้ดีไม่งั้นจะเสียเวลาใช่เสียเวลามากครับเพราะว่าเขาจะมีอุปสรรคกับการสร้างบ้านเนี่ยไปจนถึงวันที่26 มกราคม 60โอ้โหนะเพราะงั้นหมายความว่าถ้าสร้างบ้านมันจะช้ากว่าเวลาที่ควรเป็นเพราะงั้นถ้าจะทำจริงๆในปีหน้าควรจะหาคนนี้มีความรู้เรื่องนี้ช่วยดูแลด้วยหรือว่าถ้าเลื่อนออกไปสักหน่อยคะก็ดีครับเพราะว่าถ้าเลื่อนไปหลังวันที่26 มกราคม 60จะไม่มีอุปสรรคการก่อสร้างจะราบรื่นขึ้นและอาจจะได้ของถูกด้วยก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าเวลาจะเริ่มทำอะไรก็ต้องมีช่วงเวลาด้วยปีไม่ดีเลิกงานยามดีครับนะคะก็ลองดูนะท่านต่อไปค่ะคุณกนกเนตรนะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี41กุมภาพันธ์ค่ะวันจันทร์เนาะเวลา 10:11 นปีหน้าจะสอบเอนทรานซ์นะคะจะได้เรียนจะได้ที่เรียนไหมคะปีหน้าปีหน้าเป็นปีที่ค่อนข้างจะดีในเรื่องความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งใจนิดนึงเนี่ยจะมีความสำเร็จแต่ว่าในดวงคุณเนี่ยความสำเร็จของคุณเนี่ยถึงจะมีนะฮะแต่ไม่ได้ดังที่คุณต้องการคือแปลว่าสอบอะเอนทานน่าจะติดแต่อาจจะเป็นไปได้2 อย่างคือไม่ได้สถาบันที่ต้องการหรืออาจจะไม่ได้คณะที่อยากเรียนนะครับอาจจะเป็นได้ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมีข้อแนะนำนะคุณมีโชคอยู่แล้วครับปีหน้าแต่สิ่งที่ควรเพิ่มเข้าไปคือความขยันและความขยันนะฮะแล้วก็ความใส่ใจในการเรียนให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะชดเชยดวงที่ไม่ 100% คือดวงดีแต่ไม่ดี100ค่ะงั้นถ้าเราเพิ่มความขยันเพิ่มความใส่ใจมีวิริยะอุตสาหะในการอ่านหนังสือฝึกฝนตัวเองมากขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะได้อะเพราะไหนๆมันมีโชคอยู่แล้วเพิ่มโชคเข้าไปด้วยตัวเองนะอันแรกมันมีวาสนานิดนึงเราเพิ่มด้วยตัวเองเข้าไปอีกนิดนึงมันจะได้สมบูรณ์แบบนะคะเป็นกําลังใจให้นะท่านต่อไปค่ะครับคุณเหน่งค่ะเกิดวันที่8ธันวาปี17นะคะวันอาทิตย์ประมาณ10โมงเช้าถึงเที่ยงเนาะถูกไหมคะครับถามอาจารย์เรื่องของความรักค่ะถามเรื่องความรักดวงนี้เนี่ยนะโดยพื้นฐานดวงเนี่ยเรื่องความรักจะไม่ดีและในระยะ1ปีนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมของปี57เนี่ยค่ะนะครับจนกระทั่งถึงวันที่9มกราคมปี59อยู่ในสถานการณ์เราเรียกชู้สาวชู้สาวคำว่าชู้สาวก็คือมีความหมาย2 อย่างอาจจะมีผู้หญิงเข้าไปพัวพันกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาค่ะหรือไม่ก็แปลว่าตัวเองไปพัวพันกับผู้หญิงที่มีเจ้าของค่ะนะลักษณะอย่างนี้เรียกรักซ้ำซ้อนค่ะสถานการณ์นี้จะหมดไปเนี่ยนะครับหลังวันที่9มกราคมถ้าอยากจะมีคู่ที่ดีผมว่าน่าจะรอหลังวันที่11สิงหาคม59จะดีกว่า11สิงหาคม59ใช่ครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ตอนนี้ถ้าวุ่นวายจะกลายเป็นปัญหาเรื่องชู้สาวครับรอสักนิดนึงครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณศรัทธาค่ะเกิดวันจันทร์ที่12พฤศจิกายนพฤศจิกาปี16นะคะเวลา 2:50 นถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับอาชีพนะคะรับเหมาดีไหมนะคะจะมีงานใหญ่มาบ้างหรือเปล่าแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะดวงนี้กำลังเข้าเกณฑ์เคราะห์ฮะคือไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับเข้าเกณฑ์เคราะห์แล้วก็ไม่ราบรื่นทีนี้ความไม่ราบรื่นก็คือตอนนี้ดวงนี้ภาษาหมอดูเขาเรียกเข้ากฎราหูทับค่ะแล้วราหูเริ่มทับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี57แล้วก็สิ้นสุดในเดือนธันวาของปี58ค่ะงั้นขณะที่ดาวราหูทับผลที่เกิดขึ้นคือทำอะไรติดขัดมีอุปสรรคขัดทุนเป็นหนี้
นะครับแล้วทำอะไรก็มักจะถูกเบี้ยวได้ง่ายค่ะนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้คุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่นะครับคนเข้าเกณฑ์ร้อนที่แปลว่าทำอะไรมักไม่เป็นที่เป็นไม่ติดไม่ติดไม่ติดที่แต่ว่าความสำเร็จต่ำค่ะงั้นช่วงต้องอดทนไปนิดนึงนะครับเพราะดวงคุณต้องเป็นอีก1ปีเต็มๆแล้วระยะยาวอาชีพนี้ล่ะคะอาชีพนี้ทำได้เพราะว่าดวงนี้เป็นพวกผู้รับเหมาคนกลางอยู่แล้วค่ะนะครับทำอะไรที่เกี่ยวเรื่องบ้านได้แต่ว่าช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีครับค่ะสุขภาพล่ะคะสุขภาพนี่ก็ไม่ดีคนถูกราหูทับมักป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับตับและลำไส้งั้นควรหลีกเลี่ยงทานพวกสิ่งมึนเมาแล้วก็เลี่ยงเรื่องบุหรี่ตรงเลยใช่เพราะมันจะกระทบในเรื่องปอดหรือตับเลยนะครับนะคะครับช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรคะกิตติครับคุณกิตติค่ะวันนี้ขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่23เมษายน08ครับ23เมษายน08ค่ะเวลาเวลาครับ0637ครับ06370637ตอนนี้อายุย่าง51นะครับครับผมโอเคนะครับตอนนี้คุณกำลังจะทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือเปล่าครับหรือจะขายบ้านหรือจะปลูกบ้านครับไม่มีครับอาจารย์ดวงคุณมีเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านและที่ดินถ้าคุณไม่วุ่นกับบ้านที่ดินก็แปลว่าคุณกำลังจะไปทำอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจนะครับหมายว่าก็จะขยายธุรกิจหรือเปิดร้านใหม่หรือเปิดสาขาใหม่นะครับก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าช่วงนี้ทำอะไรลำบากนิดนึงเพราะขาดบริวารช่วยเหลือครับนะฮะแต่ว่าทำอะไรมีโชคนะครับแต่ขาดคนช่วยเพราะถ้าคุณทำอะไรตอนนี้จะมีความสำเร็จแต่เพียงแต่ว่าคุณจะเหนื่อยเพราะหาคนช่วยยากนะแล้วคุณมีโชคเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านที่ดินรวมทั้งยานพาหนะด้วยบางทีอาจจะแปลว่าถ้าคุณไม่ซื้อบ้านที่ดินอาจจะซื้อรถใหม่อ๋อครับอาจารย์ครับเอาจะถามอะไรไหมครับครับผมอาจารย์ครับเรื่องความรักครับอาจารย์จริงๆเรื่องความรักของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับนะความรักของคุณตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกำลังวุ่นๆอยู่อะเรื่องความรักคุณเนี่ยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยนะฮะว่าจะเจอปัญหาเรื่องจริงๆคุณมีปัญหาเรื่องความรักตั้งแต่ปีกว่าๆที่ผ่านมาครับผมนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหาวุ่นวายเรื่องรักซ้อนในปีหน้านะครับคือจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนในปีถัดไปครับครับระวังให้ดีครับคุณจะซ้อนกันไปซ้อนกันมาจะวุ่นวายนะครับครับมันจะซ้อนเพราะว่าดวงคุณจริงๆปีหน้ามันมีเรื่องคือเวลาคนมีดาวรักซ้อนเนี่ยมันจะจบลงได้โดยไม่มีปัญหาคือการแต่งงานหมายว่าถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วมันวุ่นวายนะนะฮะแล้วคุณสามารถคุยกันรู้เรื่องและแต่งงานปัญหาซ้อนจะจบไปครับไม่ใช่ครับอาจารย์เพิ่งเลิกกันนะครับก็นั่นแหละครับคุณจะมีใหม่ในปีหน้าไงที่ผมบอกคุณนะคือคุณมีดาวชู้สาวเกิดขึ้นในปีถัดไปมันจะเริ่มต้นใหม่แล้วคุณคราวนี้มันไม่ได้คนเดียวมันหลายคนโอ้โหคือมันจะมีเข้ามาไม่น้อยกว่า2คนเพราะดวงคุณบอกความรักกำลังจะเริ่มต้นใหม่ครับผมครับเพราะดวงคุณตะกี้ผมบอกคุณเมื่อกี้ไงปีกว่า2ปีคุณมีปัญหาไปแล้วเรื่องความรักแล้วกำลังจะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าตั้งแต่มกรานี่แหละครับครับแสดงว่าคนเก่าก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับคงไม่ยูเทิร์นกลับมาแล้วครับกำลังไปเริ่มต้นใหม่ครับแต่ว่าระวังนะฮะไม่ได้มีคนเดียวตัดใจสักคนใดคนหนึ่งจะราบลื่นนะหมายว่าเลือกสักคนใดคนหนึ่งแต่เนิ่นๆจะได้ราบลื่นอย่าคิดจับปลาสองมือนะเดี๋ยวจะชวดหมดครับครับครับโอเคไหมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่นะคะเวลานอนนิดนึงช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะ4221606ไปพักสักครู่ค่ะ